สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจำช่วงเย็นวันนี้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับนักทุนสามารถที่จะกดคลิกดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ประจำเดือนนะครับ iPhone 12 Giveaway ใครที่สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์โดยตรงได้เลย Forex for you นะครับกับโปรโมชั่นใหม่ครับรับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 US ดอลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำไปกับเราเท่านั้น XM ก็มีโปรโมชั่นประจำเดือนเช่นเดียวกันนะครับโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด500 US ดอลลาร์เติมหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับผมสวัสดีนักลงทุนครับเรามาสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับจากภาพที่นักลงทุนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าสกุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับผมต่อเนื่องเลยนะหลายชั่วโมงแล้วรวมถึงยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเหมือนกันนะครับก็เลยส่งผลทำให้บรรดาสกุลเงินหลักที่มีความเสี่ยงของเราหลายๆตัวนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าไปโดยเฉพาะสกุลเงินยูโรแล้วก็ CHF นะครับพอได้รับแรงกดดันจากยิวที่มีการปรับตัวสูงขึ้นขณะที่สกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับถ้าเราดูจากในเว็บไซต์ finvest.com เนี่ยก็จะยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในตัวกราฟของเขาแล้วจริงๆเนี่ยก็จะยังนะครับถือว่าไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายแล้วนะครับคือมีการย่อตัวตั้งแต่เมื่อเช้านี้เราไปดูการรายงานสถานะตลาดกันดีกว่านะครับว่า FX Street นะฮะได้แจ้งการปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรว่าอย่างไรนะครับสำนักข่าว FX Street แจ้งว่าสกุลเงินยูโรยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าต่ำกว่าระดับ 1.18 นะครับด้วยความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดนะครับรวมถึงสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นครับและในวันนี้ประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะครับคุณคริสติน ลาการ์จเนี่ยก็จะออกมาพูดเช่นเดียวกันครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งถึงหัวข้อการแถลงการครั้งล่าสุดนะครับที่ตลาดได้รับทราบไปเนี่ยก็คือครั้งก่อนหน้านี้เลยนะครับในการประชุมเนี่ยเขาแถลงออกมาในลักษณะนิวทรัลนะครับก็คือไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากจนเกินไปก็ส่งผลทำให้สกุลเงิน EY US Dollar ในครั้งนั้นเนี่ยมีลักษณะปรับตัวแบบไซด์เวย์นะครับครั้งนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีนึงหลักๆแล้วอาจจะมองเป็นในเรื่องประเด็นนะครับของการเคลื่อนไหวทางเทคนิคก่อนทีนี้เราย้อนกลับมาดูนะครับการสรุปข่าวเช้ากันสักนิดนึงนั่งชุนครับไม่ใช่สรุปข่าวเช้าสิเป็นข่าวที่ออกมาตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับ GDP นิวซีแลนด์เติบโตแข็งแกร่งกว่า 2% นะครับในไตรมาสที่2คาดเปิดทางให้แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยสำนักข่าว InfoQuest นะครับมีการรายงานว่าสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยในวันนี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาสที่2ประจำปี64ขยายตัว 2.8% ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะขยายตัวเพียง 1.3% และสูงกว่าตัวเลขคาดการของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ที่ระดับ 0.7%GDP นิวซีแลนด์ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับหลังจากอัตราการว่างงานในไตรมาสที่2ปรับตัวลดลงแต่ระดับ 4% และอัตราเงินเฟ้อดีดตัวขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปีซึ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางนะครับมองเอาไว้ที่ระดับ 1-3% ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนที่แล้วเนื่องจากเศรษฐกิจยังคงได้รับแรงกดดันจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในเมืองโอ๊คแลนด์อย่างไรก็ตามครับธนาคารกลางนิวซีแลนด์ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่นักวิเคราะห์ในตลาดคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง 100% เลยนะครับที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในการประชุมวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับอันนี้ก็เป็นข่าวของนิวซีแลนด์นะครับทีนี้ถัดมาเรามาดูข่าวของประเทศออสเตรเลียดีกว่าครับที่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจุนครับตัวเลขจ้างงานออสเตรเลียร่วงกว่า 1.4 แสนตำแหน่งครับสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า ABS มีการรายงานในวันนี้ว่าตัวเลขจ้างงานเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลง 146,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 90,000 ตำแหน่งเท่านั้นเนื่องจากการล็อกดาวน์นะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นได้ส่งผลให้ภาคธุรกิจพากันเลย์ออฟพนักงานแล้วก็มีการลดชั่วโมงการทำงานลงด้วยส่วนอัตราการว่างงานเดือนสิงหาคมนะครับลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 4.5% จากระดับ 4.6% ในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากผลกระทบจากการล็อกดาวน์ทำให้จำนวนผู้ที่หางานเนี่ยลดน้อยลง
การลดลงของอัตราว่างงานสะท้อนให้เห็นว่าอัตราการมีส่วนร่วมเนี่ยลดลงอย่างมากในช่วงที่มีการล็อกดาวน์และไม่ได้บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานนายบิยอนจาวิชนะครับหัวหน้าฝ่ายสถิติแรงงานของ ABS กล่าวเอาไว้รายงานของ ABS ยังระบุด้วยว่าชั่วโมงทำงานทั่วประเทศในเดือนสิงหาคมลดลง 3.7% ขณะที่ชั่วโมงทำงานในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับร่วงลง 6.5% อันเนื่องมาจากการล็อกดาวน์ในเมืองซิดนีย์ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมของตลาดแรงงานลดลง 0.8% สู่ระดับ 65.2% ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการว่าอัตราว่างงานจะพุ่งขึ้นเหนือระดับ 5% หากตลาดแรงงานได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่อย่างไรก็ดีครับ RBA ยังคงมีมุมมองเป็นบวกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์สำหรับข่าว InfoQuest นะครับมีการแปลแล้วก็เรียบเรียงเอาไว้ครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจำช่วงเย็นสวัสดีครับ